Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะคะกับ ASEAN Eyes และที่ฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast วันนี้จะมาเล่าเรื่องความรักของนักการเมืองคนหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ฟังนะคะเขาผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์ในตำนานเป็นคนที่เปลี่ยนเกาะเล็กๆที่ขาดทรัพยากรให้เป็นประเทศที่ร่ำรวยจากปากคำของเขาเองเนี่ยเขาก็พูดว่าประเทศของเขาเนี่ยเปลี่ยนจากประเทศโลกที่3เป็นประเทศโลกที่1ในเวลาไม่กี่ทศวรรษเรื่องราวความรักของเขาก็นับว่าเป็นความรักในตำนานเรื่องหนึ่งนักการเมืองผู้นี้คือลีกวนยูของสิงคโปร์ผู้อยู่ในตำแหน่งนานถึง31ปีค่ะลีกุนยูเกิดที่สิงคโปร์ในสมัยที่สิงคโปร์ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษเขาเกิดในปี2466จะว่าไปแล้วเขาก็เป็นคนรุ่นเดียวกับอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเตโมฮัมหมัดของมาเลเซียโดยมหาเตนั้นอ่อนกว่าเขา2ปีนะฮะเรื่องลีกุนยูกับมหาเตนั้นเนี่ยนักหนังสือพิมพ์อาวุโสของมาเลเซียคนหนึ่งเคยเขียนถึง2คนนี้เอาไว้ว่ามีความเหมือนกันอย่างแปลกประหลาดแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ถูกกันเลยเป็นคู่กัดกันมาตลอดในประวัติศาสตร์ถูกมองว่าเป็นคนที่ร้ายกาจกระหายอำนาจทะเยอทะยานเจ้าเล่ห์มีความรักชาติแล้วก็มีความหมกมุ่นจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรหมอะไรทั้งสิ้นสำหรับดิฉันแล้วความเหมือนที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักนะคะคนทั้งสองคนมีความรักที่คล้ายๆกันทั้งคู่เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมีภรรยาตั้งแต่อายุยังน้อยภรรยาของคนทั้งสองเป็นผู้ที่มีการศึกษาและสติปัญญาเท่าเทียมกับเขาแล้วก็อยู่ร่วมกันตลอดชีวิตเราทราบแล้วนะคะว่าใครเป็นขวัญใจของมหาเทมุฮัมมัดแห่งมาเลเซียคราวนี้แล้วใครล่ะเป็นนางในดวงใจคู่ชีวิตของลีกวนยูผู้หญิงอย่างไหนนะที่ชนะใจผู้นำที่ไม่ธรรมดาอย่างลีกวนยูได้ลีกวนยูมาจากครอบครัวที่มีฐานะทีเดียวนะฮะคุณพ่อคุณแม่ของเขาได้รับการศึกษาแบบอังกฤษตัวเขาเองเนี่ยที่บ้านก็พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆ เขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากตอนที่เขาอายุ17ปีอยู่มัธยมปลายเนี่ยเขาก็สอบทำคะแนนได้ท็อปสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนมัธยมปลายในสิงคโปร์แล้วก็มาลายาทำให้เขาได้ทุนเข้าไปเรียนที่วิทยาลัยรัฟเฟิลส์ที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์แล้วก็เหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะว่ากันว่าระหว่างพิธีรับมอบทุนที่รัฟเฟิลส์นั่นเองลีกวนยูมองไปมองมาก็หันไปเจอกับสาวน้อยคนหนึ่งนะคะเธอเป็นนักเรียนผู้หญิงคนเดียวของรัฟเฟิลส์เธอชื่อว่าควายยกชูใครจะไปรู้นะคะว่าเธอนี่แหละคือภรรยาในอนาคตของลีกวนยูผู้ที่จะมาร่วมชีวิตกับเขายาวนานถึง63ปีคนคู่นี้นี่แหละจะมีส่วนสร้างประวัติศาสตร์อย่างสำคัญของสิงคโปร์ในอนาคตสาวควายยกชูที่ต่อมาเนี่ยชาวสิงคโปร์เรียกจนติดปากว่ามาดามควายเป็นลูกสาวของผู้จัดการธนาคารใหญ่มีฐานะดีและที่สำคัญที่สุดคือเป็นคนที่เรียนเก่งมากควายเนี่ยเป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในระดับมัธยมปลายก่อนลีกวนยูสัก 2-3 ปีนะฮะมันก็เลยทำให้เธอได้รับทุนเดียวกันกับลีกวนยูเข้ามาศึกษาอยู่ที่รัฟเฟิลส์จะว่าไปแล้วเธอก็เป็นนักเรียนรุ่นพี่นะฮะเธอมีความแปลกจากนักเรียนอื่นๆอย่างมากในตอนนั้นก็คือว่าเธอเป็นนักเรียนหญิงคนเดียวในมาลายาเลยนะฮะที่เข้าเรียนในรัฟเฟิลส์ที่ถูกมองว่าเป็นวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชายลีกวนยูเคยให้สัมภาษณ์ในภายหลังนะคะว่าถ้าหากว่าไม่มีควายยกชูแล้วเนี่ยตัวเขาคงจะเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตอีกแบบหนึ่งไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนที่เขาเป็นก็ไม่ทราบว่าควายยกชูทำอะไรลงไปนะคะแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ลีกวนยูพูดนั้นเป็นความจริงก็เท่ากับว่าเด็กสาวคนนั้นเนี่ยต่อไปก็จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างนักการเมืองที่ชื่อว่าลีกวนยูผู้ที่จะมาสร้างประเทศสิงคโปร์ในอนาคตตอนที่ทั้งสองคนพบกันเนี่ยมันไม่ใช่รักแรกพบต
รงกันข้ามมันเป็นการพบกันของคู่แข่งที่เชื่อเฉือนกันว่าใครจะทำคะแนนสอบได้มากกว่ากันควายกชูเนี่ยทำคะแนนนำท็อปวิชาภาษาอังกฤษกับเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยที่ลีตามมาติดๆเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะส่วนลีกวนยูเองเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องรักแรกพบหรอกเพราะเขาคิดว่ารักแรกพบเนี่ยสนใจกันแค่ความสวยงามของร่างกายแล้วทำให้เสียใจทีหลังอีกอย่างนึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังเด็กมัวแต่ยุ่งเรื่องเรียนแต่ว่าควายหยกชูนี่แหละที่มาสารภาพกับเขาทีหลังนะคะว่าเธอเป็นฝ่ายสนใจเขาก่อนตั้งแต่ตอนนั้นความรักของคนทั้งคู่เนี่ยเริ่มต้นจริงๆก็คือตอนที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกในสงครามมหาเอเชียบูรพาตอนนั้นเป็นปี2484จำได้ไหมคะญี่ปุ่นเริ่มต้นด้วยการบุกประเทศไทยแล้วก็เข้ายึดครองอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียรวมทั้งในมาลายาแล้วก็ในสิงคโปร์ด้วยสถานศึกษาของคนทั้งสองก็ปิดตัวชั่วคราวนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นใช้อาคารในนั้นเนี่ยเป็นสถานพยาบาลลีกวนยูจำได้นะคะว่าตอนนั้นเขาพยายามหารายได้เล็กๆน้อยๆกับเพื่อนก็ไปหาเพื่อนที่บ้านตอนนั้นเองที่เขาพบควายอีกครั้งหนึ่งเขาทบทวนความหลังให้กับนักข่าวฟังเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาขี่จักรยานอยู่คนเดียวแล้วก็คิดถึงเธอแล้วก็รู้สึกขึ้นมาว่าสาวคนนี้ช่างน่ารักซะจริงๆนั่นแหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างหนุ่มสาวสองคนลีกวนยูก็เล่าอีกนะคะบอกว่าพอเริ่มคบกันเนี่ยเขาก็คิดสระตะคิดเยอะตามภาษาเขาอะนะคะในเรื่องความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้แล้วก็สรุปว่าตัวเขาเนี่ยเลือกผู้หญิงถูกคนเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากแต่งงานเติบโตแล้วก็แก่เท่าด้วยกันแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็ปรับตัวเข้าหากันจนนิสัยแล้วก็ชีวิตมีความคล้ายๆกันมากขึ้นทุกที I married a woman whom I knew for a long timeI had no interest in her when she was a student at Raffles College with me because I was too young and preoccupied with my work. But she told me later that she was interested in me. So, but during the war, I was making gum mucilage. So, Yong Yuk-bin was the chemist, so,One production was my home, the other production was his home. And so I went to see, and there she was, and I said, oh, she's a... There was time on my hands. I was cycling, so I said, oh, she's a nice girl. So we became friends. And it gradually developed, and I carefully considered the problem. And I think I made the right choice. And with every passing year,We adjusted to each other until now. เมื่อสงครามจบลงลีก็ได้ทุนไปเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัย London School of Economics นะคะแล้วก็ไปต่อที่ Cambridge ส่วนควาเนี่ยก็ได้ทุน Queens แล้วก็ตามเข้าไปอีกคนนึงทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานกันอย่างลับๆแล้วก็อยู่ด้วยกันที่นั่นจนกระทั่งเรียนจบด้วยเกียรตินิยมดีเด่นทั้งคู่เลยนะคะโดยเฉพาะมาดามควาเนี่ยถือว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกจากมาลายาที่จบเกียรตินิยมดีเด่นด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ทีเดียวเชียวทั้งสองคนกลับมาเปิดสำนักงานทนายความที่สิงคโปร์แต่ว่าลีกวนยูเนี่ยฝักใฝ่ในการเมืองเริ่มชีวิตการเมืองตั้งแต่เขากลับมาใหม่ๆตอนนั้นเขามีอายุได้25ปีนะคะก็เริ่มรณรงค์ต่อต้านอาณานิคมอังกฤษแล้วก็ทำหน้าที่เป็นทนายความว่าความให้นักศึกษาแล้วก็สหภาพแรงงานจนมีชื่อเสียงในหมู่สหภาพแล้วก็ประชาชนนะคะเขาเริ่มต้นตั้งพรรคการเมืองตอนที่อายุ31ปีชื่อว่าพรรค People's Action Party หรือ PAP ชูนโยบายเป็นเอกราชจากอังกฤษเต็มรูปแบบแล้วก็ชูนโยบายสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการรวมตัวกับมาเลเซียสำหรับมาดามควานั้นเนี่ยเธอก็เป็นคนเงียบๆนะคะเป็นคนที่เคยพูดว่าดิฉันเนี่ยจะเป็นภรรยาที่เดินอยู่ข้างหลังสามี2ก้าวเหมือนกับภรรยาที่ดีชาวเอเชียทั่วๆไปแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมาดามควาเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดเฉลียวหาตัวจับได้ยากบางครั้งเธอก็ฉลาดกว่าสามีในบางเรื่องนะคะเธอเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองในสิงคโปร์อย่างเงียบๆแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่มีอิทธิพลทางความคิดกับลีกวนยูอย่างมากลีกับความีลูกด้วยกัน3คนควาเนี่ยทำหน้าที่เป็นคุณแม่ที่ดีเลี้ยงดูลูก3คนไปอะนะคะ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเธอก็ทำหน้าที่หลายอย่างนะคะเธอเป็นคนตรวจแก้ต้นฉบับคำปราศัยทางการเมืองของสามีตั้งแต่แรกเลยงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งคือเธอเนี่ยมีส่วนช่วยร่างธรรมนูญของพรรค PAP ของสามีเธอที่เธอเป็นสมาชิกอยู่ด้วยเนี่ยนะคะนับว่ามาดามควานี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะมาดามควาตรวจแก้ร่างคำปราศัยของลีกวนยูหลายฉบับส่วนตัวเธอเองนั้นเนี่ยในชีวิตปราศัยแค่หนเดียวผ่านทางวิทยุในช่วงของการรณรงค์เลือกตั้งในพ.ศ. 2502ตอนนั้นเนี่ยเธอเรียกร้องให้ผู้หญิงสิงคโปร์ลงคะแนนเสียงให้พรรค PAP แล้วก็พูดว่าความเชื่อที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ด้อยกว่าชายทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงพรรคของเธอเนี่ยสามารถที่จะให้ทางเลือกใหม่กับผู้หญิงได้ด้วยการส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้หญิงพรรค PAP ของลีกวนยูชนะเลือกตั้งลีกวนยูขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ในอายุเพียง36ปีในตอนนั้นเนี่ยสิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นรัฐในอาณัติของอังกฤษอยู่นะคะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่อังกฤษกำลังจะถอนตัวออกจากสิงคโปร์และจากมาลายาลีกวนยูนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวถึง31ปีเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายโดยมีมาดามควาอยู่เคียงข้างเขาตลอดนะคะความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งของลีก็คือว่าเขาอยากจะเห็นการที่สิงคโปร์รวมตัวกับมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งเดียวเหตุผลของเขาก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยากจนแล้วก็ไม่มีทรัพยากรเลยไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้หรอกถ้าหากไม่ได้พึ่งพาเพนนินซูล่าหรือแหลมมาลายานะฮะเขาหวังว่าเมื่อรวมกันเป็นประเทศเดียวกันแล้วเนี่ยมาลายาก็จะเปิดตลาดให้กับสินค้าที่ผลิตในสิงคโปร์แล้วสิงคโปร์ก็จะได้ทรัพยากรจากมาลายาด้วยนอกจากนั้นเขายังคิดว่าสิงคโปร์จะเป็นเอกราชจากอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบได้เร็วขึ้นแต่เรื่องของการรวมตัวกับมาเลเซียเนี่ยเป็นสิ่งที่มาดามควาไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นนะคะเธอเตือนสามีบอกว่ามันไม่มีทางสำเร็จหรอกเพราะเหตุผล2 อย่างนะคะอย่างแรกก็คือว่าวิถีชีวิตของคนของ2พื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันเลยยากที่จะปรับเข้าหากันได้อย่างที่สองการเมืองในมาเลเซียที่ถูกครอบงำโดยแนวนโยบายของพรรคอัมโนนั้นเนี่ยทำให้เป็นเรื่องยากที่สองประเทศจะรวมตัวกันได้อย่างแนบสนิทจริงๆแต่ว่าการเตือนของมาดามกวาในครั้งนี้เนี่ยสามีเธอก็ไม่ฟังนะคะก็ยังผลักดันจนสามารถรวมตัวเป็นรัฐหนึ่งของสหพันธรัฐมาลายาในปี2506สิงคโปร์ก็จะต้องแลกกับการที่ไฟเขียวให้กับพรรคอัมโนของมาเลเซียปราบคอมมิวนิสต์ทั้งในมาลายาแล้วก็ในสิงคโปร์เองก็มีคนวิจารณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลีกวนยูยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะคะเพราะว่ากลุ่มคอมมิวนิสต์ในสิงคโปร์นั้นเนี่ยก็เป็นศัตรูของตัวเขาของพรรคเขาเองด้วยเมื่อรวมตัวกับสหพันธรัฐมาลายาแล้วเนี่ยลีกวนยูก็จัดการประกาศเอกราชสิงคโปร์จากอังกฤษหลังจากนั้นเนี่ยลีก็มีบทบาทใหม่ในฐานะที่เป็นส.ส.ในรัฐบาลกลางมาเลเซียแต่เนื่องจากลีกวนยูก็คือลีกวนยูนะคะเขาเนี่ยเริ่มต้นท้าทายกฎเกณฑ์ทางการเมืองของมาเลเซียอย่างจริงจังพรรคของเขารณรงค์ให้มีนโยบายที่เรียกว่าประเทศมาเลเซียสำหรับคนมาเลเซียคำว่าคนมาเลเซียในสายตาของลีกวนยูคือประชาชนทุกเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนมาลายูคนจีนอินเดียนและอื่นๆซึ่งแนวคิดอันนี้แหละเป็นแนวคิดหัวใจหลักที่ต่อต้านแนวคิดของพรรคอัมโนที่ครองอำนาจอยู่ในมาเลเซียที่เน้นนโยบายมาลายูเป็นใหญ่แล้วก็สามารถครองฐานเสียงของคนมาลายูในประเทศได้อย่างแทบทั้งหมดน่ะนะฮะพรรค PAP ของลีกวนยูเนี่ยถูกอัมโนมองว่าเป็นพรรคที่อันตรายอัมโนก็เริ่มหวั่นวิตกว่าเอ๊ะลีกวนยูนี่จะมาไม้ไหนกันแน่พวกสายเหี่ยวในพรรคอัมโนเองก็ชักจะตังหุดตังหิดเนี่ยนะคะกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐมาเลเซียจะมีชื่อว่าลีกวนยูเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยอัมโนก็เริ่มเปิดเกมโจมตีลีกวนยูโดยใช้ประเด็นในทางเชื้อชาตินะคะมีนักการเมืองอัมโนหลายคนลุกขึ้นมากล่าวโจมตีแต่มีนักการเมืองที่ถือว่าเป็นมือพิฆาตที่โดดเด่นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมากระหน่ำลีกวนยูแล้วก็พรรค PAP อย่างเต็มรูปเลยนะคะเดากันน่าจะไม่ผิดนะคะมือพิฆาตคนนั้นชื่อว่ามหาเตมูฮัมหมัดที่กำลังมีอนาคตกำลังเล็งเป้าว่าจะเป็นนายกของมาเลเซียอยู่พอดีนะคะเขาเป็นนักการเมืองหนุ่มไฟแรงปากกล้านะคะ
ขาเรียกพรรคของลีกวนยูว่าเป็นพวกสนับสนุนจีนสนับสนุนคอมมิวนิสต์แล้วก็ต่อต้านคนมาลายูเขาบอกว่าพวกหัวเหรินหรือว่าคนจีนเนี่ยเป็นพวกไม่เอาใครเป็นพวกเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะพวกคนจีนที่อยู่ในสิงคโปร์นะคะเป็นพวกที่มีความเย่อหยิ่งถือตัวที่เหมือนกับลีกวนยูนั่นแหละเห็นคนจีนเป็นหนึ่งแล้วก็คนมาลายูเป็นรองส่วนลีกวนยูก็โต้ตอบพรรคอัมโนแบบร้ายกาจพอๆกันนะคะเขาแถลงในสภาซึ่งเป็นการแถลงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเรื่องแตกหักเขาก็พูดเป็นภาษามาลายูที่มีคนบอกว่าพูดได้สละสลวยมากนะคะเขาพูดในฐานะของส.ส.จากพื้นที่สิงคโปร์ให้พรรคของเขาเนี่ยมุ่งมั่นทำงานตามแนวทางของประเทศมาเลเซียของคนมาเลเซียเขาปฏิเสธพวกหัวรุนแรงแล้วก็ยังพูดอีกนะคะว่าพรรค PAP ของเขาเนี่ยเป็นพรรคที่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซียเชื้อสายมาลายูได้ดีเท่านั้นแหละค่ะพรรคอัมโนก็ทนไม่ไหวนะคะคำแถลงของลีกวนยูครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำแถลงที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียแล้วก็ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะพรรคอัมโนก็เริ่มระดมพลเรียกประชุมสภาแก้รัฐธรรมนูญให้ขับสิงคโปร์ออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียรัฐสภาของมาเลเซียที่อัมโนครองเสียงข้างมากมีมติเอกฉันท์ให้สิงคโปร์ออกจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ในการลงมติครั้งนี้เนี่ยพรรค PAP ของลีกวนยูไม่เข้าร่วมประชุมนะคะสรุปได้ว่าภายใน2ปีหลังจากการรวมประเทศเนี่ยนะคะก็เกิดปรากฏการณ์ที่มาดามควาทำนายเอาไว้ไม่มีผิดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศเพิ่มขึ้นอีก1ประเทศชื่อว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์การถูกขับจากมาเลเซียเนี่ยสร้างความเจ็บปวดกับลีกวนยูมากนะคะเขาถึงกับร้องไห้ในการแถลงข่าวประกาศเรื่องนี้ที่สิงคโปร์ You see the whole of my adult life I had believed in Malaysia in mergerAnd the unity of these two territories. You know, as a people connected by geography, economics, and ties of kinship, Would you mind if we stop for a while? เขาพูดทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียสามารถรวมกันได้เพราะมีความเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นในทางเครือญาติในทางเศรษฐกิจแล้วก็ในทางพรมแดนในภาวะที่สามีของเธอกำลังเสียใจอย่างใหญ่หลวงแบบนี้เนี่ยมาดามกวาทำยังไงคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะในขั้นตอนของการแยกประเทศนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็ได้รับมอบหมายให้ร่างข้อตกลงเรื่องของการแยกประเทศมาดามกวาก็ได้อ่านเอกสารนะคะแล้วเธอก็ชี้ณอย่างนี้นะคะว่าขอให้เพิ่มข้อตกลงไปอีกข้อหนึ่งได้ไหมบอกว่าสัญญาซื้อขายน้ำดิบระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียนั้นเนี่ยจะต้องยังคงอยู่นะคะในช่วงที่สิงคโปร์รวมตัวกับมาเลเซียในระยะเวลาอันสั้นๆนั้นน่ะนะคะลีกวนยูสามารถที่จะต่อรองกับรัฐบาลรัฐยะโฮของมาเลเซียนะคะให้เซ็นสัญญาขายน้ำดิบให้กับสิงคโปร์เป็นระยะเวลา99ปีซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากกับสิงคโปร์ที่ไม่มีทรัพยากรน้ำใช้อย่างพอเพียงนะฮะพอมาถึงตอนที่จะต้องแยกประเทศทุกอย่างวุ่นวายสับสนก็มีมาดามควานี่แหละค่ะที่ขึ้นมาสะกิดเตือนบอกว่าอย่าลืมเรื่องน้ำนะถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ทราบว่าสิงคโปร์จะต้องเสียเงินมากมายเพียงใดเนี่ยนะคะในการซื้อน้ำจากมาเลเซียแล้วก็จากที่ต่างๆเรื่องความผิดหวังของลีกวนยูเนี่ยนะคะมหาเทก็ให้สัมภาษณ์ในภายหลังพูดตรงๆเชื่อเฉือนตามแบบมหาเทนะคะเขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ลีเสียใจในครั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่พอใจที่ตัวเองเนี่ยเป็นแค่นายกเทศมนตรีของสิงคโปร์มาเทใช้คำว่าเมเยอร์นะคะจริงๆแล้วลีกวนยูอยากจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้น
ซึ่งหมายถึงเป็นผู้นำของมาเลเซียทั้งประเทศเลยแต่ก็รู้สึกว่าอัมโน่เนี่ยดึงโอกาสทองของตัวเองออกจากมือไปลีกวนยูเองก็เคยให้สัมภาษณ์ตอบโต้มหาเทที่รุนแรงพอๆกันนะคะเขาบอกว่ามหาเทนี่เป็นพวกทำลายล้างมหาเทจริงๆแล้วก็เป็นคนฉลาดมากนะแต่ว่าความคิดเนี่ยยังติดอยู่กับทศวรรษที่1970ซึ่งเขาหมายถึงว่าความคิดแบบมลายูเป็นใหญ่นะฮะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าในระยะยาวเนี่ยความเละแบบนี้เนี่ยจะทำลายประเทศของเขาเองเขารู้เขาแน่ใจเขามั่นใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่เห็นไหมคะว่าสองผู้เฒ่าสารพัดพิษสองคนเวลาเขาทิ่มแทงกันนี่มันร้ายกาจแค่ไหนนะคะตัวดิฉันเองก็สงสัยนะคะว่ามาดามควายเองเนี่ยเวลาพูดถึงมหาเทกับลีกวนยูสามีของเธอนั้นเธอจะพูดว่าอะไรคราวนี้ผลของการแยกประเทศเป็นยังไงสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือสิงคโปร์กับมาเลเซียเป็นประเทศที่ต่างกันเหมือนแฝดคนละฝามีความขัดแย้งง้อแง่งกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ตัดกันไม่ขาดหลังจากที่สิงคโปร์แยกออกจากมาเลเซียเพียง3ปีมาเลเซียก็เกิดปัญหาความรุนแรงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์นั่นก็คือการนองเลือดฆ่าคนจีนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่13พฤษภาคมพ.ศ.2512เป็นความเจ็บปวดของประเทศทั้งประเทศนะคะที่ยังอยู่ในความทรงจำมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันหลังจากการลงมติในรัฐสภามาเลเซียลีกวนยูก็กลับสิงคโปร์นะคะแล้วก็หายหน้าไปจากการเมือง6วันปลีกวิเวกไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่เรียกประชุมสภาติดต่อไม่ได้และอื่นๆเขามาพูดทีหลังว่าเขาเนี่ยวุ่นวายใจมากในช่วงนั้นนะคะแล้วก็นอนไม่หลับเลยมีผู้แสดงความเป็นห่วงมากมายรวมทั้งนายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษด้วยนะคะเขาก็ตอบไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องสิงคโปร์เนี่ยเพื่อนร่วมงานแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ยังสติดีอยู่แล้วก็ยังเป็นคนที่มีเหตุผลถึงแม้ว่าจะทุกข์ใจปานใดก็ตามขอเวลาให้เขาชั่งน้ำหนักเรื่องต่างๆก่อนที่จะเดินหมากการเมืองอีกต่อไปโจทย์ใหญ่ของลีกวนยูในเวลานั้นเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากนะคะคือโจทย์ที่ว่าคุณมีเกาะอยู่หนึ่งเกาะจะต้องทำเกาะนี้ให้เป็นประเทศใหม่ให้ได้เกาะนี้เป็นเกาะที่ยากจนและแทบจะไม่มีทรัพยากรอะไรเลยคุณจะทำยังไงนะคะลีกวนยูออกปราศัยแล้วก็ประกาศเอกราชอีกครั้งหนึ่งเขาพูดกับฝูงชนว่าสิงคโปร์จะเริ่มต้นบทใหม่ของประวัติศาสตร์ประชาชนของสิงคโปร์จะเป็นผู้ที่ตัดสินใจบริหารสิงคโปร์เองไม่มีอนาคตอื่นใดนอกจากอนาคตของประชาชนชาวสิงคโปร์ We begin a new chapter in the history of Singapore. We the people of Singapore have decided to run the affairs of Singapore. We have no personal future apart from your futureสิ่งที่ลีกวนยูทำเนี่ยเริ่มต้นจากการหาความยอมรับจากนานาชาติสิงคโปร์เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติหลังจากนั้นไม่นานแล้วก็เป็นหนึ่งในสีของประเทศที่ร่วมกันก่อตั้งอาเซียนในทางสังคมเนี่ยเขาก็เริ่มใช้กฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมที่รุนแรงนะคะที่เป็นลักษณะเฉพาะของสิงคโปร์เลยใช้กฎหมายป้องกันความขัดแย้งทางเชื้อชาติตั้งหน่วยต่อต้านคอร์รัปชันเริ่มตั้งโรงงานเพื่อแก้ปัญหาคนตกงานขอให้อังกฤษยกท่าเรือในสิงคโปร์ให้เพื่อที่จะนำมาพัฒนาแล้วก็เริ่มคิดว่าสิงคโปร์จะต้องดึงการลงทุนจากต่างประเทศให้มีบริษัทข้ามชาติเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์เยอะๆเพื่อเพิ่มงานให้กับประชาชนในประเทศลีกวนยูก็ทำได้สำเร็จในแง่ที่ว่าเขาดึงบริษัททั้งอเมริกันญี่ปุ่นและยุโรปเข้ามาลงทุนในสิงคโปร์มากมายสิงคโปร์เริ่มปรับตัวกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศโจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือแล้วเขาจะทำยังไงกับมาเลเซียล่ะลีกวนยูก็เหมือนนักการเมืองทั่วไปที่รู้ว่าในการเมืองนั้นไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเขาเริ่มเล็งเห็นในพ.ศ.2521เนี่ยว่าศัตรูเก่าของเขาคือมหาเทมหมัดกำลังจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็เลยเชิญมหาเทมาเยือนสิงคโปร์ซะเลยมหาเทก็ยื่นข้อเสนอบอกว่าให้ลีกวนยูเนี่ยตัดสายสัมพันธ์กับพรรคของคนจีนในประเทศมาเลเซียแลกกับว่ามาเลเซียเนี่ยจะไม่ยุ่งกับกิจการของชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาลายูในสิงคโปร์ลีก็ยื่นข้อเสนอไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นมหาเทช่วยหน่อยได้ไหม
ข้อตกลงในเรื่องของการซื้อขายน้ำดิบเนี่ยเป็นข้อตกลงที่สิงคโปร์ทำกับรัฐบาลของรัฐยะโฮเขาอยากจะให้รัฐบาลกลางทำสัญญาค้ำประกันข้อตกลงอันนี้ซึ่งมหาเทก็ตกลงนะคะลีกวนยูก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าการแก้ปัญหาระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยคุยกับมหาเทนี่ง่ายกว่าคุยกับนายกรัฐมนตรีคนก่อนๆของมาเลเซียเยอะเลยแต่ทั้งสองคนก็ยังทะเลาะกันเป็นพักๆนะคะเกยทับรับแหลกกันอยู่ตลอดเวลานะคะลีกวนยูนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกเนี่ย3ทศวรรษแล้วก็ตัดสินใจประกาศลงจากตำแหน่งในพ.ศ. 2533แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังเป็นรัฐมนตรีที่ปรึกษาในคณะรัฐมนตรีอยู่นะคะโศกนาฏกรรมในชีวิตของลีกวนยูเกิดขึ้นในยามที่เขาชราภาพคราวนี้เป็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของมาดามวาที่สุขภาพแย่ลงเพราะว่ามีอาการหลอดเลือดทางสมองอาการของมาดามควาเริ่มย่ำแย่ตั้งแต่พ.ศ. 2546หลังจากนั้นอีก2ปีเธอก็อยู่ในสภาพที่ติดเตียงพูดไม่ได้รับรู้อะไรไม่ได้นะคะสิ่งที่ลีกวนยูทำก็คือหลังจากการทำงานในทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาเธออยู่กับเธอเป็นชั่วโมงเลยนะคะคอยเล่าให้เธอฟังว่าวันนั้นเนี่ยเขาทำอะไรบ้างบางทีเขาก็อ่านหนังสือให้เธอฟังบางทีก็เปิดเพลงให้เธอฟังจนกระทั่งภรรยาเสียชีวิตในพ.ศ. 2553ในตอนนั้นถ้าใครเคยดูพิธีศพของมาดามควาเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพของลีกวนยูในวัย87ปีที่ลาภรรยาของตัวเองในงานศพเนี่ยเป็นภาพที่เศร้ามากนะคะเฮนรี่คิสซิงเจอร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่เป็นเพื่อนสนิทของลีกวนยูเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าโศกนาฏกรรมในชีวิตของลีกวนยูคือการที่เวลาที่ภรรยาป่วยไม่รับรู้อะไรแล้วเนี่ยเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าเธอยังจะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดกับเธอได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นลีกวนยูก็อยู่ในสภาพที่หัวใจสลายทุกๆครั้งที่คิดถึงเธอนะคะมีคนเขียนเอาไว้ว่าเขายังคอยฟังเพลงที่เธอชอบบางครั้งก็ร้องไห้คิดถึงเธอในพ.ศ. 2554ลีกวนยูประกาศลาออกจากคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นอีก4ปีเนี่ยลูกสาวคนหนึ่งที่เป็นแพทย์ทางด้านระบบประสาทก็พูดกับสื่อมวลชนว่าเส้นประสาทที่ขาของคุณพ่อของเธอเนี่ยไม่ดีนะลีกวนยูก็ออกมาพูดผ่านสื่อในวันรุ่งขึ้นนะคะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้กระทบกับสติปัญญาความคิดเห็นอะไรของเขาเลยตราบเท่าที่เขายังมีขา2ขาเนี่ยเขาก็ยังจะทำประโยชน์ต่อไปแต่แล้วข่าวเศร้าก็เกิดขึ้นในเดือนนั้นเองในวันที่23มีนาคม2558ลีกวนยูเสียชีวิตด้วยอาการของนิวโมเนียในวัย91ปีความรักของลีกวนยูกับมาดามควาภรรยาของเขาเป็นความรักที่พิเศษนะคะอดีตประธานาธิบดีเอสอานาธานของสิงคโปร์เคยพูดกับสื่อเอาไว้ว่าดูเหมือนว่าคนสองคนนี้มีเรื่องคุยกันได้ตลอดเวลาถึงจะแต่งงานกันมานานแล้วมีลูกมีหลานมาแล้วหลายคนก็ตามมองจากสายตาคนนอกอย่างเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกเขาก็สงสัยอยู่บ่อยๆนะคะว่าสองคนนี้เนี่ยมีเรื่องคุยกันเยอะจังเลยสำหรับมาดามควาผู้หญิงร่างท้วมๆที่มักจะใส่แว่นใส่ชุดกี่เพาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่สื่อมวลชนสัมภาษณ์เธอถามเธอเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของลีกวนยูสมัยหนุ่มๆเธอก็ตอบว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันอธิบายไม่ได้หรอกนะแต่ว่าลีกวนยูเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างมหาศาลมีความมั่นใจในตัวเองมีความคล่องแคล่วเป็นคนที่ทันสมัยแล้วก็เป็นหนุ่มที่หล่อทีเดียวแล้วยังมีนักข่าวที่ทะเลนไปถามนะคะว่าอย่างนี้เนี่ยถือว่ารักกันจนผมดำไปจนผมงอกหรือเปล่ามาดามควาก็ตอบว่าไม่ใช่ต้องบอกว่ารักกันตั้งแต่ผมดำไปจนไม่มีผมต่างหาก You can't explain these things He had tremendous aplomb Self-confidence Very jaunty He was a handsome young man ในแง่ของความเป็นนักการเมืองเนี่ยเราพูดไม่ได้เลยนะคะว่าลีกวนยูเป็นคนที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวแต่เรื่องนี้อาจมีข้อยกเว้นเมื่อมาถึงความรู้สึกของเขาต่อภรรยาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เขียนจดหมายสั่งเสียไว้กับลูกเอาไว้ว่าด้วยเหตุผลของความรู้สึกนะ
พ่ออยากจะให้เอาเท่ากระดูกของพ่อส่วนหนึ่งไปปนกับแม่แล้วก็เอาเท่ากระดูกของเราสองคนวางคู่กันไว้ในสุสานเราสองคนอยู่ร่วมกันตอนมีชีวิตพ่อก็อยากจะให้เท่ากระดูกของเราอยู่ด้วยกันหลังชีวิตนี้ความรักแบบนี้เมื่อได้รับทราบกันแล้วก็อย่าเศร้าไปนะคะขอให้มันเป็นกำลังใจให้เราทราบว่ารักแท้ยังมีอยู่ในโลกแม้ว่าเดือนแห่งความรักกำลังจะผ่านไปแต่ดิฉันขอให้ความรักจงสถิตอยู่กับท่านไม่ว่าจะเป็นความรักชนิดไหนก็จงอยู่กับท่านตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast